ครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมนายคารินฮิรันไกรราชนะครับผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของอำเภอพบพระนะครับนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญนะครับซึ่งอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญเนี่ยเป็นพื้นที่ที่คอยคุ้มครองปกป้องรักษาพื้นป่าไม้ของเรานะครับเพื่อให้อยู่ยงคงอยู่นะครับแล้วก็ก่อเกิดทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญนะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคนเราด้วยแล้วก็สร้างสิ่งที่สวยงามในธรรมชาติขึ้นมานะครับอย่างเช่นน้ำตกพาเจริญครับซึ่งเป็นไฮไลท์สำคัญของอุทยานแห่งชาติแห่งนี้นะครับนอกจากนั้นก็ยังจะมีดอกกระเจียวนะครับพันธุ์สีส้มนะครับซึ่งจะเริ่มออกดอกกันในช่วงของเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนนะครับซึ่งเป็นดอกกระเจียวที่อยู่ในท้องถิ่นของอำเภอพบพระนี้นะครับซึ่งพบเห็นได้ตามธรรมชาตินะครับในบริเวณของตกพัดเรือนก็จะขึ้นโดยทั่วไปตามแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่สนใจทางด้านความงามของดอกไม้พันไม้นะครับสัตว์ป่าหรือว่าทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้ามาเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติตกพัดเรือนได้นะครับเพราะว่าที่แห่งนี้ก็จะมีเจ้าที่คอยดูแลอยู่นะครับคอยดูแลคอยให้อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวนะครับมีทั้งร้านอาหารนะครับมีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับเพื่อที่จะคอยอำนวยความสะดวกในการทำกิจกรรมของนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับ